ถ้าจ๋ารู้จักเขาอะแต่ไม่ได้กังขาเขาค่ะแต่พอคนอะพูดเยอะๆเราก็แบบเอ๊ะทำไมคนถึงคิดเยอะเพราะว่าถ้าจ๋าคบกับเขาจ๋าก็รู้จักหัวหน้าพอสมควรว่าเขาเป็นคนแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะพอไปมาพอมันใกล้ที่จะแบบต้องแต่ว่าต้องตัดสินใจในเรื่องว่าจะต้องบอก relationship แล้วเนี่ยเราก็เลยต้องถามคนหลายๆคนว่าทำไมคนถึงคิดอย่างนั้นถึงแม้กระทั่งกับเพื่อนสนิทเขาอ่ะก็จะถามเพื่อนผู้หญิงก็ถามเพื่อนที่เป็นไม่แมนก็ถามค่ะเขาก็บอกว่าเธอน่าจะรู้จักมากกว่าเขาที่จะถามก็ไปถามเพื่อนเขาเนี่ยค่ะมันไม่มีพอมันไม่มีเราก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะเราแคร์สังคมอยู่ดีๆแกสังคมมาตั้งคำถามให้เราก็เลยตั้งคำถามค่ะจ๋าก็เลยก็มานั่งคิดกับตัวเองว่าจะแต่งไม่แต่งเนี่ยมันอยู่ที่เราเพราะว่าไปมาเรามานั่งคิดว่าเอ๊ะสังคมเขาพูดแบบนั้นอย่างเงี้ยแต่ว่าในที่สุดอ่ะความจริงมันอยู่ที่เราก็เลยคิดว่าเนี่ยทั้งความสุขความทุกข์หรือว่าทุกข์ที่เรามาคิดอ่ะว่าสังคมอ่ะพูดแบบว่าเขาแบบนี้เราต้องเลิกคิดแล้วเราต้องเลิกสนใจเราก็เลยตกลงแต่งงานกับเขาบอกว่าจริงๆอ่ะสิ่งที่เรามานั่งห่วงคือห่วงคนรอบข้างที่รู้สึกไปว่าเราโดนคนพูดถึงอยู่นะหรือว่าคนพูดถึงแฟนเราอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็เลยว่าในที่สุดอาจารย์คิดได้ว่าอะไรก็ตามอ่ะถ้าความสุขเราก็เลือกเราเองไม่จำเป็นต้องรอคำตอบจากคนอื่นแต่สิ่งที่แปลกมากอันหนึ่งก็คือในช่วงนั้นเนี่ยในช่วงที่หลังจากที่เราประกาศไปแล้วว่าเราจะแต่งงานกันมีคนผู้ชายมาจีบกันเยอะมากกำลังฮอตตอนนี้อยู่ก็ฮอตขึ้นมาแบบนี้ค่ะเยอะมากส่งข้อความแล้วไม่รู้จักด้วยนะปั๊บมาในโซเชียลไดเรกต์เมสเซจ Facebook Messenger บ้าบอเขาแต่เยอะมากแล้วมาแบบหลากหลายรูปแบบส่งรูปลามกส่งอะไรมามากมายเต็มไปหมดเลยแล้วเราก็แบบลบบางคนก็มาคุยก่อนเราก็แบบใครวะก็คุยไปสักพักนึงแล้วพอมันเริ่มมาทางนี้บอกว่าขอโทษนะฮะเราพี่อ่านจำไม่ได้ว่าตอบอะไรไปแต่เป็นอันว่าเราคงต้องหยุดคุยกันตรงนี้นะหรือว่าจะส่งคนมาเขามันมีบางอันที่มันจะลงท้ายว่าอย่าคิดนะว่าจะหลอกได้ฉันจะตามจับผิดแก่ไปเรื่อยๆแล้วถ้าจับได้เมื่อไหร่จะไปฟ้องศาลมันก็จะมีอะไรแต่มันไม่ได้แปลว่าเรากลัวคนเหล่านี้จะไปฟ้องศาลนะแต่เราแค่งงว่าอะไรวะอะไรวะมันก็เป็นเรื่องแปลกมันมีคนว่างมากจริงๆแต่คงไม่รู้นะมีคนแปลกๆแบบนี้เยอะมากแต่จริงๆอ่ะพูดตรงอ่านเขามีผู้ชายจีบเยอะอยู่แล้วเหมือนจ๋าเขามีเรามีคนทุกเพศทุกวัยจีบกันหมดในโลกยุคนี้นะมันมีคนทุกรูปแบบจีบกันอยู่มากมายเต็มไปหมดแต่ณตอนนั้นเนี่ยถ้าย้อนกลับไปอ่านจำได้เลยอ่านบอกจ๋าเลยบอกว่าถ้าจ๋าไม่มั่นใจก็ไม่ต้องรีบใช้เวลาให้ยาวนานจนกว่าจะมั่นใจแล้วจริงๆนะเขาอยู่กับปรากฏว่าไม่ใช่เวลายาวนานขนาดนี้แล้วเขาเตือนฉันเองแล้วเขาอยู่กับทิฟฟานี่โชว์เขาอยู่กับกลุ่มคนหลากหลายทางเพศซึ่งคนเหล่านี้มีเครือข่ายมหาศาลมากมายเต็มที่เลยถ้าอ่านทำหรืออ่านมีแฟนเป็นผู้ชายมันต้องมีใครสักคนนึงที่ลิงก์ถึงกันน่ะแล้วมันจะต้องวนกลับมาถึงแน่นอนจริงไหมใช่ใช่